มาลุยกันต่อกับ Cosplay Contest Road to TGS รายการประกวดเพื่อเฟ้นหาคอสเพลเยอร์มุ่งสู่งาน Thailand Game Show 2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้สัปดาห์ที่แล้วเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นเพิ่มมาอีก3คนส่วนกติกาการแข่งขันก็ยังคงเช่นเดิมหากออกมาเป็นดาบยาวก็แสดงความยินดีด้วยคุณจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปยังรอบไฟนอลบนเวทีงาน Thailand Game Show 2022 Comeback แต่หากดาบที่ออกมาเป็นดาบสั้นก็อย่าพึ่งถอดใจเพราะยังมีอีกหลายรอบให้ลงมาประกวดจนกว่าจะถึงเวทีใหญ่ณวันงานของ Thailand Game Show นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีสิทธิ์ที่เรียกว่าดาบทองคนละ1เล่มเพื่อมอบให้กับเหล่าคอสเพลเยอร์ที่ทำผลงานได้น่าประทับใจให้ผ่านไปยังรอบไฟนอลได้ในทันทีซึ่งคณะกรรมการในรอบอนิเมะนี้ได้แก่คุณกอล์ฟประวินภูริจิตปัญญาผู้กำกับภาพยนตร์มากความสามารถคุณเทมส์ตรณะขุนพลพิทักษ์คอสเพลเยอร์ชื่อดังระดับประเทศเรียนออโต้อมรวิวัฒน์สุนทรโปรดิวเซอร์และพิธีกรชื่อดังจากออนไลน์สเตชั่นผู้เข้าประกวดคนแรกประจำ EP นี้ SM Gillsชายหนุ่มที่ลองมาประกวดคอสเพลเป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองที่มาในชุดของกิลกาเมชจากเฟดแกรนด์ออเดอร์สวัสดีครับแอดเซนกิลครับชื่อจริงประพัฒน์ชนพึ่งเงินอายุ17ปีครับวันนี้คอสเป็นกิลกาเมชแคสเตอร์จากเฟดแกรนด์ออเดอร์แอบโซลูทดีมอนิกฟรอนต์บาบิโลเนียครับเป็นงานแรกครับที่ได้มาประกวดครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับพวกเจ้าอย่าลืมมาเชียร์ข้าด้วยหรอวันนี้ข้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดรอดูแล้วกันเจ้าพวกพันทางจะช่วยข้าปกป้องอุรุกงั้นข้าขอพิสูจน์ความจริงของคำพูดพวกเจ้าจากการต่อสู้เตรียมตัวให้พร้อมจอมเวทแห่งหอสังเกตการเบื่อชมัดพวกเจ้าไม่คู่ควรกับการช่วยเหลือข้าและไม่เหมาะที่จะมารับใช้ข้าหรอกรู้สึกเหมือนเขาเดินมาหาดิฉันว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะพี่ตื่นเต้นแล้วน้องตื่นเต้นไหมคะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับพอดีคุมทุกอย่างได้หมดแล้วมันเท่เหลือเกินฟังแล้วมันโอ้โหสุดลอยเลยทีนี้ต้องฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วนะคะเริ่มที่เซียนโอโตะได้เลยค่ะผมอ่ะชอบเรียกว่าอินเนอร์ที่น้องเขามีเลยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังมีปัญหากับเขาคือรองเท้าผมมีความรู้สึกว่ารองเท้าทำให้แอคชั่นในตัวเขาดูดรอปลงวิธีอาจจะต้องมีวิธีแก้ในการที่จะต้องสร้างฟอร์มบางอย่างเพื่อรับเท้าเขาสักหน่อยเพื่อให้เราสะดวกกับการแอคชั่นเพิ่มขึ้นก็เห็นด้วยกับเซียนโอโตะนะครับตรงช่วงรองเท้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันทำให้เราเคลื่อนไหวลำบากถ้าแก้ไขตรงนี้ได้อะน่าจะทำให้การแสดงค่อนข้างพริ้วกว่านี้คิดว่านะครับตัวละครตัวนี้มันง่วงตลอดเวลาหรือเปล่าครับไม่ครับคือฉากที่ตัดมาจะเป็นฉากที่ดูยิงๆครับอ๋อยิงๆครับแต่พี่เนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ามันง่วงอะครับมันไม่ได้ยิงอะมันเป็นเพราะว่าหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าเพลงที่น้องใส่มากับไดอะล็อกที่น้องเลือกมาเนี่ยเสียงเขาพูดเต็มปากหมดเลยแต่เวลาที่ติ้งออกมาเนี่ยลิปซิงออกมาเนี่ยปากน้องแทบไม่ขยับตามเสียงเลยซึ่งแน่นอนว่าเวลาคนเรามันพูดเสียงที่ดังออกมามันพูดปากเล็กๆไม่ได้แน่นอนนอกใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเราตอนที่เราพากเสียงน้องเองหรือเปล่าครับหรือว่าเสียงจากในอนิเมะเสียงตัวเองครับอ๋อเสียงตัวเองใช่ไหมเอ้ยถ้าตอนที่พากเนี่ยพี่ว่าน้องไม่ได้ทำปากเท่านี้แน่นอนอ่ะมันต้องมีอินเนอร์กว่านี้ถูกไหมซึ่งคนเรามันปกติแล้วนะเวลาเราพูดอะไรที่มันใส่อารมณ์มันต้องมีสีหน้าท่าทางออกมาแต่เนี่ยพี่คิดว่าน้องกังวลเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวเองไปนิดนึงว่าเฮ้ยมันต้องหยิ่งว่ะหยิ่งแม่งอาจจะพูดปากเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เนาะใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องตีความความรู้สึกมันขึ้นมาใหม่และยิ่งตอนต่อสู้เนี่ยโหเสียงมันชงเชงพี่เห็นเป็นโหใจเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยอาจจะยังดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนาะพี่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวลองไปปรับดูเอาง่ายๆเลยนึกถึงตัวเองตอนที่เราพากเสียงเราพากด้วยอารมณ์ไหนเอาสิ่งนั้นออกมาส่งออกมาให้ถึงคนดูเนาะแล้วถ้าเป็นไปได้พูดออกมาเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียงพูดออกมาแล้วมันจะทับเสียงที่เราเอามาเพลย์ไหมไม่เป็นไรผ
ราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งที่มันมาจากเสียงที่เราออกมาจากข้างในเราเองเนี่ยมันจะส่งพลังหาคนดูได้เอาล่ะสิครับคณะกรรมการมองว่ารองเท้าดูจะเป็นปัญหาในการแสดงรวมถึงการออกท่าทางก็ยังดูไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้ Accent Skills จะดีพอผ่านรอบออดิชั่นหรือเปล่ายินดีด้วยนะคะผ่านเข้ารอบแล้วนะคะเจอกันที่งานรอบชิงชนะเลิศเนาะขอบคุณมากค่ะอยากรู้ความรู้สึกตอนที่แบบว่ากรรมการคอมเมนต์แล้วก็ตอนที่กำลังจะดึงดาวขึ้นมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นนะครับแต่ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสามารถคุมอะไรได้เกือบทุกอย่างแล้วจริงเขาดูหน้านิ่งมากเมื่อกี้แบบดูคือแบบมั่นใจทุกความมั่นใจเต็มติดมาให้มาเท่าไหร่คะวันนี้ให้พันเลยโอ้โหสุดยอดค่ะก็ไม่ผ่านได้ไงคะความมั่นใจอินเนอร์เต็มร้อยขนาดนี้ขิงหน่อยขิงหน่อยถ้าพวกเจ้าอยากจะเข้ามาแล้วก็ผ่านค่าให้ได้ก่อนละกันแล้วเจอกันเวทีใหญ่โอ้ขนลุกไปหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดคนต่อไป SPK Dark มาในชุดที่สาวสาวสาวกเซเลมูนต้องปราบปื้มอย่างเอลิออสเปกัสัสผู้คอยปกป้องอุซังงิผมชื่อสปายครับชื่อจริงนารินตะวันถาวิชานะครับชื่อในวงการคอสก็คือ SPK Dark ที่แปลว่า Sparkle of Darkness ภาษาไทยคือประกายแสงแห่งความมืดนะครับซึ่งตัวละครที่กระผมคอสนะคือเฮลิออสครับผมเป็นตัวละครจากเซเลมูนนะครับในเซเลมูนส่วนใหญ่ทุกคนจะมีภาพจำเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นแบบฮีโร่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับตัวละครผู้ชายจะค่อนข้างเด่นน้อยลงก็อยากจะนำเสนออยากจะคอสตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครได้คอสครับผมยังไงก็ฝากให้ทุกคนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับเด็กสาวตัวน้อยเอ๋ยได้โปรดส่งพลังมาให้ผมด้วยนะครับจิบิวซาจังบุคโนโตเมคิมิโนโกโตะวะวาสึเรไนสุดยอดนะดูแล้วแบบว่าประทับใจมากอยากจะรับรักไม่ใช่โอเคทีนี้ขออนุญาตฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันเลยดีกว่านะเริ่มที่เซียนโอโตได้เลยค่ะแมคคานิกการโชว์ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ปีกเนี่ยผมว่าน่าสนใจแต่จะทำยังไงดีเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมโดนดึงสมาธิผมไปแวบหนึ่งเพื่อไปเตรียมอันนี้เป็นการบ้านนะครับการแสดงเมื่อกี้นิดเดียวผมว่าแค่นั้นเลยนิดเดียวนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารความสวยงามกับความสง่างามผมเข้าใจได้ว่าการจะแสดงจากบทพูดหรือว่าการแอคชั่นออกมาเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่นั่นคือการบ้านของน้องที่ต้องทำให้พวกพี่เชื่อเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงแต่ว่าโดยตอนนี้โดยภาพรวมผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมชอบชุดมากๆครับผมชอบชุดในการแบบว่าเลือกแมทเทียลในการใช้ผ้ามาขึ้นบนเวทีอย่างเงี้ยมันต้องแสงแล้วมันมีความระยิบระยับมันเรียกได้ว่าเลือกแมทเทียลค่อนข้างดีแต่ว่าผมยังติดอย่างหนึ่งก็คือติดตรงทรงผมวิกผมของตัวละครตัวนี้นิดนึงครับผมคือในต้นฉบับอ่ะมันจะมีความสวอนแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคาแรคเตอร์มันจะต้องแบบว่าใช่ครับมันจะต้องชัดนิดนึงนะลองดูดีเทลของวิกผมดีๆ มันจะช่วยทำให้คาแรคเตอร์ตัวละครตัวเนี้ยชัดมากยิ่งขึ้นชุดเราเลือกแมทเทียลค่อนข้างดีละตัวละครตัวนี้มันพี่ไม่เคยดูนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีความแบบความเท่ความสง่าอะไรบางอย่างอยู่ครับซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าน้องอ่ะถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้
ไม่เห็นนะมันเห็นความไม่มั่นใจมากกว่าเพราะว่าเราอาจจะกังวลเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวกูจะต้องไปหยิบปีกหรือเปล่าวะกูจะต้องอย่างงูหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าความคูลของตัวละครความแบบความพริ้วของมันเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็ความมั่นใจของตัวน้องเองเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเล่นเวลาเราเล่นโชว์อะไรเนี่ยเราต้องสื่อสารกับคนดูถูกไหมครับการสื่อสารกับคนดูวิธีแรกเลยคืออะไรคือการมองตาคนดูถูกไหมครับเราจะเห็นเลยว่าน้องจะหลบตาตลอดเลยก้มมองนู่นมองนี่อันนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของส่วนตัวเองแล้วอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าพอเราอยู่ในคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำให้มันได้โดยรวมแล้วก็พี่ยังรู้สึกว่ายังต้องทำกันบ้านอีกหลายจุดเลยนะครับผมยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกสักนิดแหละนะครับโดยเฉพาะความมั่นใจในการแสดงโชว์แล้วแบบนี้เนี่ยคณะกรรมการจะให้ผ่านเข้ารอบไปหรือเปล่ารอลุ้นกันครับผ่านเข้ารอบเนาะไม่อ้อมโหน้องใจเย็นใจเย็นหายใจลึกหายใจลึกนะผ่านเข้ารอบแล้วนะเดี๋ยวเราเอาคอมเมนต์ของคณะกรรมการนะไปปรับปรุงตัวไม่ร้องเดี๋ยวพี่ร้องตามนะคุณพวกคุณดูซิคุณคอมเมนต์จนน้องๆเขาร้องไห้แล้วเนี่ยนะพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่ให้น้องผ่านพี่สารภาพบอกตามตรงนะพี่ไม่ให้น้องผ่านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันยังต้องการความมั่นใจแล้วก็การทำงานอีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์ของการที่เราผ่านเข้าไปให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีหลายคนที่ตกรอบไปเนาะเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยนะตรงเนี้ยคราวหน้าทำให้ดีขึ้นนะครับพี่มั่นใจว่าน้องทำได้สุดยอดไปเลยของแบบพี่แบบทำชุดทำปีกมานี่ปีกแบบอลังการเลยนะคะก็เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมมีแบบน้ำตาแตกขนาดนี้ไม่คิดว่าจะผ่านเข้ารอบเพราะว่ามีกรรมการท่านนึงเขาแบบสีหลายเรื่องมากทั้งเรื่องของการอินเนอร์การไอ้อิสเซนเซอรี่เล็กๆน้อยๆแต่ติดเพื่อก่อเพราะว่าท้ายแล้วเราผ่านใช่ไหมครับผมให้กำลังใจหน่อยสำหรับคนที่แบบเนี่ยแบบคิดมากว่าจะมาแบบดีไหมเอ๊ะชอบการคอสเพลย์แต่แบบกลัวฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่ามางานนี้มันไม่ได้กดดันอะไรครับขอแค่มีความกล้าแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์คุณก็มาได้แล้วครับผมนี่สุดยอดไปเลยค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากเจอกันนะคะเดือนมีนาคมเย้บ๊ายบายผู้เข้าประกวดคนต่อไปยูนะสั่งที่แม้จะผ่านเข้ารอบจากเดือนที่แล้วในทีมตัวประกอบแต่ครั้งนี้ขอมาแสดงโชว์ให้คณะกรรมการประทับใจอีกสักครั้งกับอัลวีดาจากวันพีซสวัสดีค่ะชื่อยูนะคะเนมคอร์สยูนะสั่งค่ะวันนี้มาคอร์สเป็นอัลวีดาจากวันพีซค่ะตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่ออกมาตอนแรกๆเลยของวันพีซค่ะแล้วก็เหมือนปูเรื่องให้ตัวหลักของเราอ่ะได้ไปเจอกับเพื่อนใหม่ก็ใครสักคนที่กำลังจะร่วมสนุกในวันนี้อย่าลืมติดตามฉันได้นะความสวยของฉันทุกคนจะต้องตราตรึงได้ยินแววๆแกจะเอาคนแบบนั้นไปเป็นพวกแล้วพวกจะจับตัวใครกันนะฮะโคบี ผมน่ะจะไปเข้ากองทัพเรือแล้วจะจัดการปราบพวกจอนสลัดให้หมดลายแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาต้องรู้สิผมน่ะจะทำสิ่งที่ผมอยากทำคือเข้ากองทัพเรือเข้ากองทัพเรือไม่ต้องจับกุมคุณให้ได้เลยคอยดูเจ้าเด็กไม่เสียใจไม่เสียใจหรอกเราได้พูดแล้วได้ต่อสู้แล้วเพื่อฝันของเราพูดได้ดีมากอะย้ายโดนเต็มเต็มเฮ้ไม่ได้ผลหรอกป้าอะไรนะเพราะฉันเป็นยาเฮ้ยปัดเปิดจางเดียวฉันก็เป็นยางเหมือนกันค่ะยางมาต่อย ไม่ขำด้วยอ่ะมันทำไมล่ะแหม
แหมเซียนโอโตดูไม่ไหวแล้วอยากคอมเมนต์เต็มที่เธอเลยค่ะตอนที่เข้ามาผมมีความรู้สึกว่าเราถูกดึงด้วยบางอย่างอาจจะเป็นเพราะเสียงของน้องที่พยายามจะรับผมเข้าไปก่อนเหมือนเป็นประตูทางเข้าว่าเดี๋ยวหนูจะแสดงแล้วนะแล้วพอหลังจากที่ผมได้ดูปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพที่เข้ามาในหัวสมองน้องเรียกซีนได้ค่อนข้างโอเคด้วยครับแล้วท่าทางการแสดงของน้องด้วยไม่ติดอะไรเลยส่วนเรื่องชุดถ้าจับอินดีเทลไปเล่นเหมือนการจับผิดเราก็จะเห็นว่ายังขาดบางอย่างแล้วก็เพี้ยนไปบางอย่างแต่ผมไม่ติดเลยเอาจริงๆผมชอบนะกรรมการตาแหลมนะคะอุตส่าห์ซ่อนไว้เนี่ยผมไม่กล้าคอมเมนต์เลยอ่ะคือคาแรคเตอร์เขาแบบโดนแน่คอมเมนต์ทุกคนนะคะก็คือจริงๆผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบทุกตั้งแต่เขาเดินลงมาแล้วก็ชอบเลยแล้วก็ชอบการแสดงชอบการโปรเจกต์เสียงของเขาสวยใช่ไหมฉันสวยสวยครับผมแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ตอนเราเล่นคนเดียวนึกออกปะแต่ว่าเรามีคู่ที่ต้องรับส่งอ่ะซึ่งลูฟี่ที่มันเป็นยางใช่ไหมบางทีมันมีเสียงกระเด้งกระเด้งอ่ะเราคาแรคเตอร์เวลาเราส่งออกการท่าทางเวลาเราส่งออกไปอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเรามองลูฟี่ที่กำลังกระเด้งอยู่อ่ะบางทีเราอาจจะต้องแบบว่ามีแบบดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยโอเวอร์แอคขึ้นมาอีกหน่อยนึงให้เวลาฉันเยอะหน่อยสิ เดี๋ยวฉันเปลี่ยนร่างให้ดูอะไรประมาณนั้นครับนอกนั้นคือไม่ติดอะไรเหมือนกันครับผม ขอบคุณครับครับผมขอบคุณค่ะยังเห็นทีแรกนึกว่าคอร์สเป็นหนวดดำเดี๋ยวถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้มาเพราะอะไรเอ่ยเป็นตัวละครคาแรคเตอร์แรกที่รู้สึกว่าเสียดายเสียดายที่เสียดายที่ร่างนี้อยู่แค่ตอนเดียวทุกตอนโอเคซึ่งมันเป็นซีนที่เราจำภาพของโจรสลัดตัวแรกที่เราเห็นแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดตาเราก็เลยเลือกตัวนี้ให้เวลาเรา2ปีสิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอีกร่างนึงให้โอเคนี่น้องอะไรนะน้องชื่อน้องอะไรนะครับยูค่ะน้องยูตัวจริงเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าตัวจริงเป็นคนน่ารักค่ะโอเคน่ารักที่สุดมีเสียงออกมาเห็นด้วยแต่แถวน่ารักค่ะโอเคคือพี่ชอบอินเนอร์น้องยูมากเลยนะมันใช่อ่ะแล้วก็เอาจริงอ่ะพี่ก็ชอบตัวละครตัวนี้มากก็รู้สึกเหมือนน้องอะไรว่ามันออกมาแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยตอนที่กรรมการเขาส่งลิสต์เอ้ยตอนทีมงานเขาส่งลิสต์มาให้ยังงงว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเลือกตัวนี้วะมันคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะซึ่งก็ทำได้ดีนะครับอินเนอร์ดีมากๆเลยส่วนเอานี่เป็นข้อแนะนำแล้วกันเนาะน้องทำได้ดีอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่เทมบอกเลยมันมีช่วงการแสดงของเราอะพี่รู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงเพราะว่ามันมีช่วงเดทแอร์เยอะช่วงที่เราต้องรอรีแอคเสียงไอ้ลูฟี่อะไรพวกเนี้ยถามว่าเราทำอะไรได้ไหมเราทำได้นะเราแอคเพิ่มได้เราใส่ลีลาหรืออะไรเพิ่มได้ไม่จำเป็นต้องไปฟิกตามไดอะล็อกเหมือนในการ์ตูนที่เราทำก็ได้หรือถ้ามันยาวเกินไปมันมีช่วงที่ต้องไปเล่นกับเสียงคนอื่นเยอะเกินไปตัดแม่งทิ้งไปเลยเอาที่ไฮไลท์ให้คนมันอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดเนาะให้เราได้โชว์ได้มากที่สุดเนาะลองทำกันบ้านตรงนี้เพิ่มนะครับทุกอย่างเนี่ยพี่ว่าสนุกแล้วเราทำด้วยความสนุกแบบนี้ถูกต้องเลยครับขอให้สนุกแบบนี้ต่อไปไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับกับการแสดงที่สร้างความประทับใจและการเข้าถึงตัวละครแบบนี้คณะกรรมการน่าจะไม่ลำบากใจในการให้ผ่านรอบออดิชั่นอีกสักครั้งใช่หรือเปล่าไปดูกันครับยินดีด้วยนะคะผ่านเข้ารอบแล้วมาอันนี้จริงดับสั้นอีกอันยาวกว่ากลับบ้านแล้วยังกลับไปซ้อมเพิ่มเนี่ยเฮ้ยได้ข่าวว่ามา2รอบใช่ค่ะคืออะไรคือแบบเงินเหลือเวลาว่างไม่มีอะไรทำหรือยังไงเราก็ตรงไปไหมเรื่องของเรื่องคือเมนจริงๆของยูเองจะเป็นเมนตัวร้ายค่ะด้วยความที่เราเลือกที่จะลงเมนนี้แล้วก็อีกเมนนึงแล้วก็เผื่อไปเป็นเมนตัวร้ายด้วยเราจะได้ดูว่าศักยภาพของเราเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็คำแนะนำของกรรมการสามารถเอาไปใช้ในภายภาคหน้าได้หรือเปล่าค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับกับโคราชดีๆนะครับอุ้ยอยากให้สนุกแบบนี้นะผมมีความรู้สึกอยากให้น้องๆทุกคนสนุกกับการได้อินเนอร์และได้เป็นตัวละครของตัวนั้นนะใช่ครับผมยังกินจนถึงตอนนี้เลยนะฮะเจอ
อกันอีกแล้วนะคะนี่เป็นอะไรคะไม่เออจะพูดอะไรก็พูดสิโอเคโอเคโอเคได้ค่ะว่ากรรมการชมเยอะมากเพราะอะไรไหนคิดว่าเพราะอะไรจะสวยไงเอ้ยฝากไปให้คนดูแบบติดตามเราไปที่เวทีใหญ่ไปเลยค่ะเดี๋ยวดูร่างสองเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูร่างสองจะมีร่างสองเหรอไม่มีไม่มีให้ไปดูเวทีใหญ่ว่าเราจะเอาตัวอะไรมาคอยดูเถอะและแล้วก็มาถึงผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายใน EP นี้กับฮารุเซกิสาวน้อยที่พกความน่ารักสดใสมาเต็มเปี่ยมมาในลุคของสาวไอดอลเฟรย่าบิออนจากมาครอสเดลต้าชื่อรันนะคะชื่อจริงชื่อนวการนามสกุลพับกระสงค่ะเนมคอสในวงการก็คือฮารุเซกิค่ะแต่งเป็นเฟรย่าวีอองจากเรื่องมาคอสเดลต้านั่นเองค่ะมาคอสอะค่ะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเพลงมิวสิกอะไรงี้แล้วเราเนี่ยฟังเรื่องมาคอสฟังเพลงของมาคอสมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบและเราประทับใจในตัวละครนี้มากค่ะเวลาที่เขาร้องเพลงสื่ออารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกอินอยากเป็นตัวละครนี้มากๆเราก็เลยแบบอยากที่จะโรเพย์ร้องเพลงเหมือนเฟรย่าค่ะเสียงเพลงคือความสดใสเฟรย่าวีอองฝากตัวด้วยนะคะยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะโกดีโกดีอย่ายิงนะฉันเชื่อว่าเสียงเพลงน่ะจะต้องส่งไปให้ถึงอย่างแน่นอนขอร้องเลยนะส่งไปให้ถึงที่ไม่ยิงแน่นอนนะคะไม่ยิงเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมมีจุดที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกนะเนี่ยแหละตอนนี้แหละตอนที่คณะกรรมการเนี่ยคอมเมนต์ผู้เข้าประกวดเนี่ยแหละคือซีนที่เลือกมาครับมันเป็นซีนที่ดีมากมันจะเป็นซีนที่อินพลังมากแล้วก็เพลงเนี่ยจะเข้าไป เราจะรับรู้ได้ว่าเป็นทั้งพลังและความห่วงใยนะครับเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยในตัวของอนิเมะเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นซิมโบลิกเพราะว่าเธอจะมีพลังของเธอรุนรุนปิกาปิก้านะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้รุนรุนปิกาปิก้าเนี่ยสำหรับผมแล้วมันต้องสว่างแต่เข้าใจได้นะว่าเป็นคอสเพย์อะแต่แบบความรู้สึกหนึ่งของผมคือผมพยายามจะอินเข้าไปผมพยายามจะฟุ้งเข้าไปตามแต่ตอนนี้มันยากตรงที่ว่าน้องแสดงข้างบนเวทีต้องแปลงสิ่งที่เฟย่าร้องแล้วก็แสดงความห่วงใยออกมาให้เราเห็นเรื่องชุดผมไม่มีปัญหาผมมองว่า อาจจะขาดดีเทลบางอย่างผมคุยกับพี่เทมแล้วตอนนั้นพี่เทมพูดถึงเรื่องเท็กเจอร์ของชุดผมเห็นด้วยเท็กเจอร์ของชุดสำคัญมากและด้วยความที่เขาเป็นไอดอลผมว่าความเปล่งประกายบนเวทีกับเท็กเจอร์ของชุดนิดหนึ่งเรื่องเท็กเจอร์ของชุดเนี่ยถ้าเราเลือกผ้าที่มันแบบว่ามีความแบบจริงๆตามแบบมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ามันถ้าเราใส่เท็กเจอร์บางทีเราต้องคำนึงถึงว่าการประกวดบางทีมันมีไฟที่มันส่องลงมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำยังไงให้มันแบบสามารถแสดงความเปล่งประกายออกมาได้อีกอาจจะต้องเวอร์นิดนึงก็ได้จริงๆไม่ต้องแบบว่าอิงได้แหละแต่ว่าเราสามารถใส่ครีเอทของเราเองได้ด้วยครับผมนั่นแหละก็ขอเสริมแค่ตรงนี้แล้วกันส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยต้องให้ก๊อฟเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงแล้วกันทำไมเราถึงเลือกคาแรคเตอร์นี้มาโชว์นี่เอ่ยส่วนตัวก็มาจากความชอบแล้วก็ประทับใจในตัวของเฟย่าที่เขาเป็นไอดอลร้องเพลงอะค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่เขาแบบว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นไอดอลมากๆเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นในเรื่องของคอสเพย์มันก็เลยเป็นความเหมือนกันแล้วเราชอบเพลงเขามากๆเช่นกันค่ะเพราะเพลงเขาแบบว่าประทับใจจริงๆค่ะครับซึ่งอันเนี้ยพี่รับรู้ได้เนาะเราเล่นออกมาแล้วพี่เรารู้ได้มันมีอินเนอร์บางอย่างที่เราเล่นแล้วมันสำหรับพี่เนี่ยมันไม่มีอะไรผิดเลยแต่มันก็ไม่มีอะไรโดดเด่น
ในเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้อาจจะต้องไปแคร็กเพิ่มเติมว่าไอ้คาแรคเตอร์เฟย่าเนี่ยการเป็นไอดอลคืออะไรวะการเป็นไอดอลจริงๆแล้วการส่งพลังเนี่ยใหญ่ยิ่งนะหลาดต้องเพิ่มความดราม่าเข้าไปในการแสดงเราเพิ่มขึ้นดีไหมเพราะน้องมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะเรามีอินเนอร์ที่ดีนะตอนร้องพี่เห็นเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเฮ้ยน้องแบบเพลงขึ้นปุ๊บกลายเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์เลยทันทีอะแต่ว่าทำไมดูไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าเออแต่ทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอ่ะมันดูเหมือนหรือมันดูเหมือนเราดูคนที่แต่งชุดสวยๆมาร้องเพลงเฉยๆอะไรเงี้ยเราไม่เห็นความเป็นการ์ตูนหรือความเป็นคาแรคเตอร์ออกมาเนาะอันเนี้ยเออต่อให้เอาจริงต่อให้เราจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็ตามเนาะแต่ว่าถ้าเราทำออกมาได้เนี่ยแล้วมันส่งมาถึงคนดูเนี่ยพี่ว่ามันจะยิ่งทำให้การแสดงของเราเนี่ยเป็นที่จดจำต้องบอกแบบนี้นะครับว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมีเสน่ห์เอ้ยไม่ใช่ดูรวมๆแล้วคณะกรรมการก็ค่อนข้างจะพอใจในชุดและการแสดงของฮารุเซกิแต่อาจจะตินิดนึงตรงที่ยังไม่สามารถดึงจุดเด่นให้ออกมาเห็นชัดแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินหรือเปล่าไปดูกันครับแล้วเนาะโอเคหวังว่าจะนำคอมเมนต์ของคณะกรรมการไปปรับปรุงเนาะเพื่อที่จะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะให้กำลังใจแบบผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าประกวดในแบบรอบหลังๆเราหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่ตามที่ตัวเองซ้อมมาเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะมาทำห้าเฟย่าส่งท้ายกันหนึ่งสองสามจริงก็เฮ้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังเหลือเยอะกับทีมแอนิเมะสัปดาห์หน้าพบกับคุโจโจรินจากโจโจสบัซซ่าแอดเวนเจอร์และขบวนการกองทัพจากเซนเซย่าไม่ว่าจะเป็นแอนโดรเมดาชุนเพกาซัสเซย่าและซิกนัทฮิโองะจากเซนเซย่าเดอะเลเจนด์ออฟเซนจูรีและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะครับแอดด้วยก็ได้นะ